F บอลสีเนี่ยจะต้องรู้จัก Facebook ที่ชื่อว่าครูฉิ่งพยัคฆ์เนตรอัศดาวุฒิก็คนหนึ่งนะฮะที่ F จาก Facebook บ่อยมากปรากฏว่าทำวันละตู้2ตู้ตอนนี้ทั้งหมด103ตู้103ตู้103ตู้เดี๋ยว103ตู้คืออยากจะสะสมพันไม้ให้ได้มากที่สุดอ๋อเดี๋ยวแล้วสามีช่วยมั้ยฮะท่านผอ.ช่วยมั้ยสามีก็ช่วยขึงสแลนอ๋อช่วยขึงสแลนเท่านั้นตู้เตอร์อะไรหนักๆไม่ทำเขาอยากพักผ่อนแล้วแต่ครูคือชอบแพงสุดที่เคยขายเท่าไหร่จริงๆตอนนั้น15,000แต่ครูคืนจังไปนะมุดเชื่อมให้ขายครั้งแรกขายวันเดียว70ต้นแรก 70,000 ครูตกใจมากเลยฝันไปหรือเปล่าเออใช่ฝันไปหรือเปล่าแล้วผสมเองยังครูผสมเองตอนนั้นครูขายไปฝักได้ 3-4,000 คือขายเยอะครูผสมได้ทั้งหมด172ฝักแล้วตอนนั้นขายไปจนว่า Facebook มันติดกั้นในการปลูกอะไรแล้วก็แล้วแต่เนาะมันไม่ได้ที่เราชอบใจเรารักไม่ใช่มีไม่ได้เป็นข้อจำกัดเนาะใช่เพราะบางคนแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนั้นทำไม่ได้เพราะว่าบ้านฉันไม่มีที่บ้านฉันอย่างนั้นอย่างนี้งงมันอยู่ที่เราชอบอยู่ที่ใจเรามากกว่าใช่ My dad วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่กระบี่นะครับผมแต่จริงเป็นโซนกระบี่ที่ใกล้ๆสุราษฎร์เนาะใช่ค่ะนะฮะอำเภอปลายพญานะครับผมหลายคนที่เป็นนักเอฟบอลสีเนี่ยจะต้องรู้จัก Facebook ที่ชื่อว่าครูฉิ่งพยัคฆ์เนตรอัศดาวุฒิก็คนหนึ่งนะฮะที่เอฟจาก Facebook บ่อยมากครูฉิ่งเป็นคนที่จะมีวันที่ลงรูปโพสต์รูปเพื่อปล่อยไม้อาทิตย์ละ1ครั้งนะประมาณไม้ราคาย่อมเยาประเภทของไม้เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเป็นไม้แรมากแต่ก็เป็นไม้ที่มีชื่อนะฮะคละกันไปและที่สำคัญคือมีรถแลกแจกแถมบ่อยมากนะครับเดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าตัวจริงของครูฉิ่งคือใครอะไรที่ทำให้มาปลูกบอนสีแล้วกับช่วงเวลาที่ผ่านมากับกระแสบอนสีที่มันบูมมากเนี่ยครูฉิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงจากบอนสีบ้างสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะเรามีคุยแต่แบบโอนตังอย่างนั้นอย่างนี้ส่งที่อยู่แล้วก็นู่นนั่นนี่กันนะฮะค่ะนะฮะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงหลายรอบแล้วนะฮะที่อยากจะมาที่นี่ครูฉิ่งบอกว่าที่บ้านครูไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้เป็นสวนใหญ่นู่นนั่นนี่เป็นเหมือนปลูกในบ้านนี่แหละที่ไม้เด็ดอยากจะพามาเห็นอีกมุมนึงของคนที่รักบอนสีแล้วก็ปลูกบอนสีแต่บอนสีก็สามารถให้คุณโดยที่จริงๆแล้วสร้างรายได้ให้เรามากมายอยู่เนาะในปีที่ผ่านมาก็ได้เพื่อนช่วงที่มีโควิดอะค่ะส่วนมากเด็กๆจะเป็นเฟรนด์ไงมันเป็นเฟรนด์กันใช่ใช่จุดเร่งเริ่มจริงๆนะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้มา40กว่าปีแล้วไม่ใช่เฉพาะบอนสีแต่แบบเดิมมันไม่ได้เลี้ยงบอนสีเลยเป็นคนชอบไม้ไม้หอมไม้เลื้อยไม้ตัดดอกแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์เอาบอนสีมาให้แล้วก็บอกว่าครูไม่ได้เลี้ยงไม้ใบนะเพราะบ้านครูก็ต้นไม้เยอะแล้วเขียวไปหมดบอนสีมันก็น่าจะเขียวๆอะไรประมาณนี้เพราะความรู้สึกเราบอนสีก็คือน่าจะแบบเหมือนบอนกระดาษอะไรริมถนนอะไรเงี้ยนะบอนแถวทางใต้ก็เห็นกันเพื่อนในสวนยางนะเขาเอาหกลงมาให้ครั้งแรกก็ยังไม่ขัดสีก็รู้สึกเฉยๆนะบอนอะไรวะเนี้ยก็ธรรมดาพอเลี้ยงไปเขาก็บอกว่าคุณครูลองเข้าไปในกลุ่มบอนสิมันมีอะไรดีๆเยอะที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วไงเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบอนก็เข้าครั้งแรกก็ไปกลุ่มคนชอบบอนสีวิตายแล้วตอนนั้นเข้ามาราคาบอนมันเริ่มอัพแล้วตอนที่ยาย่าเขาไปถ่ายรูปแล้วลูกสาวก็บอกว่าแม่เล่นบอนสีตามยาย่าหรือบอกแม่ยังไม่รู้เลยแต่ลูกศิษย์มันเอามาให้ก็เลยเข้าไปดูโอ้มันสวยกว่าที่เราคิดก็หลังจากนั้นก็ติดตามมาเรื่อยๆแต่เอฟไม่ทันเพราะที่นี่หนึ่งสัญญาณมันไม่ดีสองเราอายุเยอะแล้วเอฟไม่ทันเด็กๆหรอกเพราะว่าสัญญาณที่นี่มันไม่ดีแล้วทำไงก็เลยหลังไม้ครั้งแรกก็ไปหาคุณนัทวรวุฒิยังไม่เคยลืมเลยนะก็บอกคุณนัทครูอายุ65แล้วอยากจะเลี้ยงบอนสีครูเอฟไม่ทันทำยังไงแต่อยากได้ไหมคุณนัทเยอะมากตอนนั้นเขาขายถาดละ399ถาดละ399ถาดนึง7ต้นแต่ตอนนั้นเริ่มราคามาแรงเลยนะต้นละ50บาทเองอ่ะใช่ได้มาตอนนั้นก็มีดารานพรัตน์โอ้โห50บาทไม่ถึงหรอกได้อะไรเอียอับสอนสวรรค์ได้ต้นไม้ใดๆทั้งนั้นเลยแล้วคุณนัทว่าคุณครูเดี๋ยวผมให้คุณครูไป2ถาดเลยก็เลยเอามา2ถาดหลังจากนั้นก็เข้าไปดูเลขในสวนพิพัฒน์พงศ์ขายกันต้น150โอ้เอฟทันบ้างไม่เอฟไม่ทันบ้างก็หลังไม้บางทีเอฟนึงเขาใจดีนะเอฟเป็นคนยอมรับว่าเข้ามากลุ่มบอนสีนี่โชคดีอย่างมีคนแบ่งปันมาให้
โอ้จริงๆแล้วมีต้นดีๆหลายต้นมากวันเสาร์นี้วันเสาร์ได้ครั้งแรกนะต้นนั้นราคาประมาณ 10,000 ได้จากสวนที่ชื่อพิษณุนวลมาไม่เริ่มต้นตอนที่เข้ากลุ่มบอนสีใหม่ๆอ่ะเรารู้วิธีการดูแลบอนสีมั้ยได้จากน้องที่ภูเก็ตแล้วก็ลูกศิษย์ครั้งแรกมันว่าคุณครูเก่งจังนะคุณครูมีตู้แล้วครั้งแรกทําด้วยความเป็นครูนักศึกษาทําเองเหรอทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยปรากฏว่าปัญหาที่พบก็คือน้ำมันขังบนหลังคาเราไม่ได้ไปดูนะก็ทำไงแก้ก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูคือทำให้ตัวข้างหน้ามันต่ำลงแต่ก็พอไปดูในกลุ่มปรากฏที่นี่มันจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นอำเภอเล็กๆไอ้ข้อต่อมันก็ไม่มีมีแต่ข้อต่อสามทางธรรมดาอุปกรณ์ไม่พร้อมใช่ทำไงทำไงก็ทำเองแต่มีน้องที่เดี๋ยวแล้วสามีช่วยไหมฮะท่านผอ.สามีก็ช่วยขึงสแลนอ๋อช่วยขึงสแลนเท่านั้นตู้เตอร์อะไรหนักๆไม่ทำเขาอยากพักผ่อนแล้วแต่ควรคุณชอบก็ทำไงใจรักแล้วก็ลุยเองด้วยว่าพื้นที่เรามีจำกัดเพราะมีต้นไม้แล้วครูก็ทำเอาแล้วมีรื้อออกต้นไม้ไม่ได้รื้อเอาเม็ดครึ่งพอเขาแนะนำว่าทำ3เม็ดครูเสียดายต้นไม้เพราะเราเลี้ยงมาตั้ง40ปีแล้วนะก็เลยทำเม็ดครึ่งเพราะฉะนั้นรักหมดทุกต้นเพราะฉะนั้นอันนี้มาใหม่ไม่ใช่ว่าจะเอาต้นเก่าทิ้งแม่ไม่ใช่ให้อยู่ร่วมกันเพราะเดิมไม้ตัดดอกที่โรงเรียนก็จะมาเอาพวกดาราสีขาวสีชมพูสีแดงไม้หอมจะเลี้ยงอย่างแต่ได้ดาราอินโดมาสวยก็จะแบ่งปันเขาไปแล้วก็ค่อยๆสร้างที่ให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆปรากฏว่าทำวันละตู้2ตู้ตอนนี้ทั้งหมด103ตู้เล็กๆนะเดี๋ยว103ตู้เนี่ยนะข้างหลังเนี่ยนะฮะข้างหลังค่ะอ๋อแต่ทุกตู้คือประกอบเองหมดใช่ยกเว้นว่าตู้เล็กก็อยากจะทำให้มันได้มาตรฐานแต่เราไม่ได้ไปดูของคนอื่นเลยแต่เห็นเขามีโครงเหล็กก็อยากจะทำเพราะมันดูแล้วไงไปสั่งร้านแถวนี้ทำสั่งลูกศิษย์ปรากฏเขาเป็นช่างก่อสร้างทีนี้ช่างก่อสร้างเขาก็ทำก่อสร้างเป็นหลักเราก็สั่งมันก็อาจารย์สักสิบวันได้มาบอกได้แต่ต้นไม้ที่เราเอฟมามันไม่รอแล้วก็ทำไหมฉันก็ต้องทำอันนี้แหละแต่เห็นไหมมันจะไม่มีไอ้ข้อชะไอ้สามทางฉากสามทางเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทำตามที่มีพัฒนามาเรื่อยๆแต่ก็สามารถเลี้ยงบอนสีให้สวยได้แล้วก็ปล่อยให้คนเอฟได้แบบว่าต้นสวยๆด้วยครั้งแรกเคยขายต้นละตอนนั้นห่อตุ้มห่อก็ไม่เป็นลูกศิษย์เข้ามาแนะนำคนที่เอาต้นไม้มาพอแล้วปรากฏว่าเคยมีนี่เคยส่งไว้มิตรจรไม่ใช่ส่งไว้อีกคนแล้วมิตรจรนั้นแบ่งชิ้นและบัญชรสมัยหายากก็เลยบ้านเขามีต้นไม้เยอะก็ส่งกระเป๋าง่ายที่ครูถักเองนะเป็นคนชอบเรียนรู้หลายอย่างคือนอกจากจะส่งบอนสีหรือว่าแถมนู่นแถมนี่ให้แล้วยังแบบว่าเอางานที่เราทำที่เราเป็นงานเอเดียของเราเพราะว่าบางคนเขามีต้นไม้ที่ดีกว่าเราเพราะเขาเลี้ยงมา30กว่าปีเราไปสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเขาเอฟมาเรื่อยๆส่วนมากบอกเธอหลังเมย์เพราะรายงานตัวทุกครั้งเลยเข้าไปบอกว่าครูอายุ65อยู่กระบี่เพิ่งเล่นบอลสีได้กี่เดือนอยากได้ไม้แต่ครูเอฟไม่ทันแต่โชคดีบอกแล้วเป็นความโชคดีเด็กๆเขาแบ่งไม้และราคาครูบอกจริงครูที่ซื้อแพงมีอยู่2ต้นก็คือธาตุบางแก้วตอนนั้นราคาเป็น10,000แต่ครูได้มาต้นละ 2,500 พี่ฮิรันนี่ให้บ่อยมั้ยพี่ฮิรันให้บ่อยใจดีมากโอ้ใจดีครั้งแรกที่ครูได้รู้จักครูโพสต์ว่าครูจะไปเที่ยวงานสวนหลวงร .9 แอดอินฮิรันก็ทักมาแล้วแกก็บอกว่าแกอยากได้ทักคนพระเกียรติบอกเอาไปเลยของครูมีเยอะก็แบ่งให้แกไป2ต้นหรือ2ต้นแล้วแกก็แบ่งไม้ด่างไม้ด้วยเพราะว่าเราเองเราได้น้ำใจจากชาวบอนสีด้วยเนาะพอถึงเวลาที่เราจะคืนกลับไปอ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องสตางค์เป็นหลักเนาะมันเป็นเรื่องน้ําใจแบ่งปันมากกว่าใช่มันต้องใบไม้เนี่ยครูที่ว่าต้องขายคือครูซื้อใบไม้บ้านครูใบข้ามปูมันจะน้อยแล้วซื้อยังไงอ่ะครูซื้อทางเน็ตอ๋อแล้วก็มาส่งเป็นทีละหลายๆกิโลอย่างเงี้ยเหรอแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวต้องถามสวนใบฮาร์ดซื้อที่ไหนโอ้โหไกลมากเลยก็สั่งเยอะไอ้ครูไม่มีที่เก็บแล้วไม่คิดจะทำเป็นสวนเนาะขอบคุณล่วงหน้าค่ะครูก็เอฟต่อได้เป็นกระสอบกระสอบแต่ตอนนี้ทางที่อีกร้านเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วแต่มีพวกเปลือกต้นไม้เยอะก็120ครูก็นี่เมื่อกี้ก็เพิ่งเอาออกเพราะว่าเมื่อเช้าฝนแดดดีก็ตากทั้งดินตากทั้งใบไม้ดินครูใช้อาจารย์ที่เจาะแนะนำว่าถ้าคุณครูไม่มีดินบัวคุณครูก็ดินเอาจอมปลวกเอาจอมปลวกก็ได้เหรอได้มันเป็นข้อนมันดินเหนียวคือที่สวนครูมีอยู่แล้วแล้วก็ลูกศิษย์มาไถครูก็ให้ดันจอมปลวกเพื่อให้ที่มันเสมอก็เลยคาดดินไม่ต้องซื้อให้สามีไปขนมาทีสี่
สี่ทางโอ้นี่ก็เป็นข้อดีเนาะของการที่อยู่แบบว่าในที่ที่ชนบทชนบทเหรอไม่ก็เหมือนต่างจังหวัดนะมันมีที่มันมีทรัพยากรอยู่แล้วเนาะใบไม้อะไรใดๆทรัพยากรบางอย่างก็เราใช้ได้แต่ทรัพยากรบางอย่างก็ต้องเข้าไปในตัวเมืองในเมืองเขามีข้อต่อ3ทางอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่มีใบไม้หรือว่าอะไรใดๆที่นี่มันมีแต่3ทางธรรมดาไม่มี3ทางจากไม่มี3ทางให้ทุกสั่งได้มั้ยครูเคยสั่งทางเน็ตให้น้องที่สุราษฎร์สั่งให้มันจะมีคลิปล็อกกันนะมันไม่ขึ้นสนิมครูก็อยากจะทําเหมือนเพื่อนแต่ว่าเขาสั่งมาให้มันเล็กมันอ้าวผิดไซส์อีกทีนี้ก็เกรงใจเขาแล้วก็เราทำไม่เป็นด้วยอะไรเขาสั่งทางออนไลน์เราทำไม่เป็นจริงๆแล้วคือการเลี้ยงบอนสีบางคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากโน่นนั่นนี่แต่จริงเราอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกเนาะหรือว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกเลี้ยงต้นไม้มาทุกชนิดเลยบอนสีเลี้ยงง่ายที่สุดง่ายสุดเลยเหรอความคิดของครูแต่จะเลี้ยงให้ดีหรือไม่ดีเรื่องอีกเรื่องนึงเพราะว่าต้นไม้ชนิดอื่นต้องรดน้ำบอนสีแล้วเอาน้ำใส่ก็อยู่ได้แล้วเรื่องแสงเรื่องอะไรมีปัญหาไหมที่นี่มีต้นไม้เยอะๆค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าต้นไม้แต่ก็ตัดมะพร้าวไปหลายต้นเพราะมะพร้าวที่นี่ข้างหลังมันเป็นดินไงพลุที่มันจะต่ำแต่ก็ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นไม่ขึ้นปลูกได้แต่มะพร้าวบางชนิดเท่านั้นที่มันจะโตได้แต่ว่าบนที่ครูขุดเป็นสระมันก็จะปลูกครูก็ปลูกแบบทางภาคใต้เขาเรียกสมทรมทุกเรื่องก็ปลูกอะโวคาโด2ต้นปลูกลองฟอง2ต้นมันเจ๋งมากเลยครูเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วคือเดินมากระลำปีครูปลูกใส่กระถางไม่ต้องเก็บหมดไม่ต้องอย่างละ10ต้นเพื่อเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่าที่เราพอกินนะเนาะพอใช้ก็พอแล้วไม่คิดจะทำเป็นสวนบอนจริงจังกว่านี้หรอตอนนี้คือที่ครูเข้ามาครั้งแรกคือ1ลูกศิษย์มา2พอเข้าไปแล้วชอบก็อยากจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้คืออยากจะสะสมพันธุ์ไม้ให้ได้มากที่สุดช่วงแรกเก็บไปใจหายเลยก็ตังค์มันหายไปในแบบบัญชีแต่มันก็กลับมาได้พอเราทําจํานวนแล้วก็ปล่อยพอเราทําจํานวนเราปล่อยก็ต้องปล่อยบ้างแพงสุดที่เคยขายเท่าไหร่จริงๆตอนนั้น15,000แต่ครูคืนตังค์ไปนะต้นไรตอนนั้นต้นไรฮะตอนนั้นน่ะขายเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านยุคที่10,000ตอนนั้นขายกัน 20,000 ครูเข้าได้มาประมาณ8เดือนบอนมันบูมมุดเชื่อไหมขายครั้งแรกขายวันเดียว70ต้นได้ 70,000 ครูตกใจมากเลยเพราะอะไรเดือนครูแค่ 26,000 อย่างเงี้ยฝันไปหรือเปล่าเออใช่ฝันไปหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าทางบ้านได้ให้ลูกเพราะเงินตรงนี้แต่ก็ไม่อยากคุยกับใครก็ทำเฉยๆแต่มีคนว่าคนที่เขาขายบอนครูได้เป็นล้านบอกครูไม่ได้นับหรอกเพราะก็บางทีเห็นไหมกับลูกครูก็ให้ไปจริงๆไม่ให้เฉพาะเธอนะบางทีซื้อให้คนอื่นด้วยมีแถมโน่นนั่นนี่นั่นนี่ไปคือครูเลี้ยงต้นไม้เพราะว่าเดิมครูแจกเหมือนพวกขิงแยงเมื่อก่อนปลูกเป็นร้อยกระถางแจกตามโรงเรียนพวกพ่นฟ้าเลยเพราะว่ามันปลูกง่ายที่สำคัญคือเป็นความสุขไปสวนนี้มีไม้อาจจะไม่ได้แรแบบว่าแรราคาแพงหูฉี่แต่เป็นไม้ที่หายากส่วนมากค่อนข้างจะมีชื่อของครูมีทั้งหมด523ชนิดโอ้โห523ชนิดที่หายากสุดเลยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยคือต้นอะไรที่จำได้ทุกวันนี้ยังหาถ้าหามาใหม่นี่หายากมากจริงๆต้นไม้มีชื่อแต่เขาก็หาได้อยู่นะสมพันธ์คงแล้วเลี้ยงโตไหมไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตแต่ครูก็มีแยกหน่อได้ก็ต้องยอมรับว่าบอลครูก็จำชื่อไม่ได้ทุกตัวนะป้ายหลุดไงชอบแบบว่าบอลชื่อหายชื่อหายใช่ชื่อหายแล้วผสมเองยังครูผสมเองตอนนั้นครูขายไปฝักได้สามถึงสี่หมื่นคือขายเยอะครูผสมได้ทั้งหมด172ฝักแล้วตอนนั้นขายไปจนว่าเฟซบุ๊กมันติดกันก็ตอนนี้ก็กดแค่ถูกใจเพราะว่ากลัวเนี่ยแล้วขายหมดทั้งร้อยกว่าฝั่งนั้นปะคือครูเคยเอาเมล็ดหอยจันทร์ที่จอบมาเพาะพบว่าพอเพาะเล็กกว่าจะได้มันมันนานใช่ไหมเก็บไว้บางส่วนแล้วก็แบ่งขายเราอายุเยอะจริงแต่เราเป็นไว้คนแก่ใจร้อนเนี่ยอ๋อจริงเหรอนี่ใจร้อนอีกเหรอคือใจร้อนหมายถึงว่าเราต้องใช้เวลาแสดงว่าไม่ใช่คนแก่จริงเนี่ยวัยรุ่นแก่ยังไม่จริงวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นวัย65แต่ก็มีความสุขนะผสมดอกบอนสีได้ปะตอนนี้เปลี่ยนวิธีคิดและผสมหยอกเอาเฉพาะตัวแร่ๆแล้วเพราะมันขายค่อนข้างยากนี่เป็นความใฝ่ฝันอีกอย่างที่ยังไม่ครบคือครูอยากมีไม้เป็นของตัวเองสัก2ต้น2ต้นพอสองต้นไม่ต้องที่ผสมเองด้วยใช่แล้วได้มายังจากฝักที่ยังไม่ได้เลยไม่ถูกใจเลยยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ว้าวอย่างนี้ถ้าไม่ว้าวก็ไม่เอาก็มีความสุขตอนนี้ไม้มันเหมือนกันนะเอาแล้วถ้าไม่ผสมแล้วมันจะเจอไอ้ว้าวของเราได้ยังไงเราก็ผสมที่ไม้ว้าวๆที่ว่าไม่ว้าวเราก็อย่าไปผสมแล้วเมื่อก่อนผสมสเปะสปะแต่ปรากฏว่าพบว่ามันได้ไม้แบบมันก็เหมือนเปลืองพื้นที่เปล่าใช่ไหมแล้วเวลาจะทิ้งเขาเราก็เสียดายเออครูก็เลยเอาไปแพะไว้หน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างเดี๋ยวจะไปเลือกดูเอาไว้ต้นไหนที่โชว์เทพบ้างนะฮะ
เอาแล้วไอ้ที่ว้าวาตอนนี้ที่แบบเรื่องพ่อแม่ว้าวาเนี่ยผสมมาไว้มียังไม่แตกยังอ๋อยังไม่แตกเพราะครูเลี้ยงมาได้ปีกว่าเองโอ้ถ้าเกิดมันมาว้าวแล้วส่งข่าวหน่อยอินบ็อกซ์มาบ้างครูแบ่งให้เป็นก่อนเพื่อนมียืนยันอัดเทปเลยขอมาด้วยเป็นสัญญาแบ่งให้ทุกคนอยู่แล้วและในส่วนของครูฉิงเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยสักปี2ปีเนาะที่มันกระแสมันบูมมากเลยของบอลสีกับเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมาต้นปี65จนถึงปลายปีเนี่ยมันมีความต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างสำหรับครูนะความต่างมันก็ไม่มีหรอกครูไม่ได้เน้นธุรกิจเน้นเพราะว่าเราชอบก็เหมือนเดิมเราจึงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะมีบ้างที่ต่อราคาแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าอันไหนลดได้เราก็ลดไปอันไหนไม่ลดแต่เราแถมไปอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วมองว่าปีต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างกับกระแสบอลสีหรือว่าวงการบอลสีในบ้านเราครับครูว่าเชื่อว่าไม้มันมีไม้ใหม่ๆเรื่อยๆมันก็ต้องอยากเก็บทุกตัวไหมไม้ตอนนี้เปลี่ยนใจเลยเมื่อก่อนอยากเก็บทุกตัวแต่ตอนนี้รู้สึกไม้ใหม่ๆบางตัวมันคล้ายๆกันมีความคล้ายกันแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นนักสังเกตมากว่าตรงนี้มันต่างกันที่สะพานตรงนี้มันคนดูยากในเราอายุเยอะแล้วตาก็ไม่ค่อยดีมันต่างกันน้อยเกินไปน้อยกันไปก็เหมือนอะไรเพชรเก็บสีกับมณีรุ่งแสงใครถามครูบอกต่างกันที่ป้ายก็พูดคำๆจริงๆก็ตัดใบมาดูแล้วมันก็ไม่ต่างถ้าป้ายหลุดเมื่อไหร่เนี่ยงงทันทีตัวครูพาเศรษฐีพันล้านมีป้ายด่างแดงมาแล้วก็มีอาจารย์บอลก็บอกว่าครูอย่าขายเด็ดขาดเพราะครูขายถูกบอกจะเก็บไว้แล้วส่งให้เขาปรากฏว่าไม่ด่างต้องยอมรับบางทีมันเปลี่ยนได้ใช่ใช่ใช่ไม่ป้ายเลยก็เลยไม่อยากขายเขาแพงสงสารคนซื้อเพราะตัวเรายังไม่เคยซื้อแพงแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีโพสต์ขายอยู่ยังโพสต์ขายอยู่แต่ช่วงนี้ Facebook มันติดขั้นเราก็อาจจะโพสต์ขายไม่ได้ครั้งเดียวคือจะโพสต์ขายวันพฤหัสศุกร์เสาร์ไอ้ส่งวันจันทร์ทีเดียวเพราะไปรษณีย์มารับไปถึงที่เราก็สะดวกไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องไปส่งเองก็คือทําให้มันเป็นรูทีนเป็นแบบว่าเป็นเซอร์เคิลของมันนั่นแหละเราก็ไม่ต้องลําบากถึงอายุเยอะแล้วก็เราก็มีตัวช่วยโชคดีเราทําในชุมชนลูกศิษย์ก็ค่อนข้างจะเยอะได้โอกาสตรงนี้สอนมากี่ปีครูเป็นครูมาทำงานตั้งแต่อายุ20ปี20ปีเลยฮะจบมาเป็นครูเลย20ปีตอนนั้นก็เลยจบปกศสูงแล้วก็บรรจุในโรงเรียนมัธยมตอนบรรจุก็ลูกศิษย์บางคนแก่กว่าครูเพราะเมื่อก่อนมันตกซ้ำชั้นก่อนอ๋อสมัยก่อนเราเกิด501มันเกิด2497แต่ไม่ได้มาเป็นครูที่กระบี่เลยใช่ไหมครับเป็นครูที่กระบี่คือตอนนั้นที่ครูจบเอกคณิตศาสตร์วิชาโทภาษาอังกฤษทั้งจังหวัดกระบี่สมัยนั้นเป็นรุ่นแรกที่เขาสอบระบุโรงเรียนทีนี้ปรากฏตอนนั้นรับที่แล้วทำไมมาเลือกอยู่ที่นี่รับโรงเรียนคือโรงเรียนพนมเมืองจ่าบ้านแม่ครูย้ายมาอยู่ที่นี่หมดแล้วโอเคอุ้ยแล้วก็ได้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่เก่งที่สุดในรุ่นแต่รับที่เดียวก็เลยบรรจุได้บังเอิญโชคดีอ่ะฝนหยุดแล้วนี่มานั่งคุยกันตรงนี้เพราะว่าฝนตกอยู่นะคุยข้ามเวลาแต่ว่าที่บ้านจะไม่ค่อยราดซีเมนต์นะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละดีแล้วที่อยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือคนปลูกบอนสีจริงๆในบ้านน่ะเป็นยังไงระวังลื่นนะคะคือโซนนี้คือโซนแรกที่เราทําเริ่มต้นแต่พอจํานวนมากเราถึงขยายไปข้างหลังใช่ใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือตู้ที่ประกอบเองที่พูดถึงใช่ใช่นี่มันจะไม่มีมุมสามเหลี่ยมเนาะไม่มีมุมเดิมมันมีต้นใหญ่ๆอยู่แถวนี้แต่ว่าด้วยความที่ครูไปเอาต้นอะไรหมายถึงบอนสีเนี่ยหรอบอนสีต้นโตๆนี่ไงมันมีแบบว่าใส่ถุงอบไว้แล้วเนี่ยแต่เป็นต้นอะไรบ้างที่อยู่ในนี้1เป็นต้นไม้เล็กๆ2ต้นไม้เรๆหน่อยที่ได้มาต้นเล็กมากอันนี้อะไรอ่ะโอ้รักเอ้ยครูก็มีทุกต้นแหละแต่ว่าได้อาจจะราคาไม่แรงอาจจะป้ายไม่เยอะไม่เป็นไรป้ายเยอะไม่เยอะอีกเรื่องนึงอยู่ที่ความชอบใช่ๆอันนี้คือตู้ที่บอกว่าประกอบเองไม่ที่ลูกศิษย์ทําให้ที่บอกว่ารับเหมานะฮะใช่ๆเออโหยทําดีเลยนะเนี่ยทําดีด้วยแล้วเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์พิเศษเลยเนี่ยใช่ๆสั่งทําคือให้เขามาวัดพื้นที่เราเลยแล้วก็ทําเลยไม่ครูสั่งไปเองอ๋อวัดของครูไปวัดไปให้เขาเนี่ยได้มีอะไรอ่ะข้อได้แค่2ตู้แล้วมันก็ไม่มีขายเพราะหมดหมดซะก่อนคนไม่แถวนี้ก็ไม่ใช่มาทางนี้ดีกว่าทางนั้นมาทางเลี้ยงน้ำชักแกหนีกล้องไปควรอยากเลี้ยงธรรมชาติอะไรเนี่ยน่ารักอยากเลี้ยงธรรมชาติก็เลยเอาไม้ที่คือพูดง่ายข้างบนมันต้องมีอะไรด้วยมันมีไอ้คือมันแค่ทำพลาสติกเพื่อไม่ให้ใบมันเน่าเข้าใจมันกันชื้นเกินบุกเข้ามาได้ไหมเนี่ยได้เข้าไปเลยอันนี้ต้องเป็นอันนี้เป็นต้นอะไรอ่ะหมายถึงว่าต้นที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเหรอครับก็ปล่อยธรรมชาติเลยเหลือเท่าไหร่เท่านั้น
เราไม่ซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้เน้นธุรกิจพวกนี้คือไม่ได้แยกใช่ไหมว่าต้นนี้รักเป็นพิเศษหรือต้นนี้นู่นนั่นนี่มันชอบไปทุกต้นเนี่ยค่ะแต่ว่ามีไม้ที่ครูสะสมแบบที่ชอบมากๆก็สะสมไว้เป็นตู้เลย อันนี้ก็ครูก็มีต้นเดียวมันกว่าเป็นดวงดันมันผสมไม่ติดฝักอันนี้เหรอแก้วแต่ลายก็สวยป้ายสวยมากอันนี้ลูกไม้สวยมากเหลือไม่กี่ใบแล้วอันนี้ที่ผสมเองไอ้นี่เขาให้มาเขาให้มาเล็ดเล็กโคโก้แต่เขายังไม่ตั้งชื่อน่าจะเปลี่ยนกระถางนะไม่มีที่เก็บไม่มีที่เก็บนี่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 อันนี้ที่ผ่าไว้มีผ่าอะไรทิ้งไว้บ้างเยอะเหมือนกันในครัวก็ไม่เหลือเลยตอนนี้ก็ในครัวไม่เหลือแล้วในครัวก็ไม่เหลือแล้วโอ้ลามไปถึงห้องนอนด้วยโอ้ตายแล้วไหนแล้วที่เพาะเมล็ดของตัวเองอยู่ไหนอยู่ในตู้อยู่ในตู้เลยดูซิมันไม่มีแววบ้างเปล่ายังไม่ค่อยมีแววเลยครูดูแล้วอ๋อดูแล้วใช่ไหมไปลงไปข้างล่างอาณาจักรบอนสีของครูจิงของข้างล่างเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเฮ้แต่ตู้ไซส์เล็กน่ารักมากเลยไม่ด้วยพื้นที่จำกัดไอ้เธอโอ้น่ารักมากเลยครูจะทำไงแต่อย่างเงี้ยไซส์เล็กมันก็จะใส่ได้จำนวนบอลมันก็จะจำกัดมากเมื่อก่อนครูใช้พลาสติกเลยบางทีด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนเนี่ยนะไอ้รากต้นไม้มันก็แทงขึ้นมาครูเลยแก้ปัญหาใช้อย่างนี้หมดแต่ก็มันล้างง่ายด้วยดีเวลาทำความสะอาดง่ายมากแล้วเวลาน้ำเนิ้มเวลาเติมง่ายกว่าเราไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันลองอย่างนั้นแล้วมันรั่วเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีเวลาเติมเท่าไหร่อันนี้อะไรอ่ะอุษามณีอุษามณีอันนี้ใบไผ่เคยเอฟจากครูฉิ่งไปเลยอ่ะใช่อุษามณีอันนี้อะไรอันนี้ใบลูกไม้ลูกไม้ก็ไม่มากกำมะลาสวยมากกำมะลาคือหาดกำมะลาใช่ๆแล้วก็มีหาดป่าตองสวยกว่านี้อีกโอ้สวยโอ้โหเนี่ยดูดิอันนี้ราชาวดีไม้แรงในยุคนึงเลยเนี่ยทุกต้นไอ้นี่อะไรอ่ะครูได้ครั้งแรกนะพกโคเรครูบอกตายแล้วครูได้มาต้น200มันนี้วาสนาเออมันนี้วาสนาสวยมากเลยอ๋อเลี้ยงไม่เคยโตซะทีของครูนี่ครูเพิ่งนี่มีหน่อยแล้วนะหน่อ 2-3 หน่อแต่ครูไม่ค่อยแยกหน่อครูอยากทำเป็นกอยอันนี้ได้ของคุณนัทมานี่ทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญอันนี้อับสอนอับสอนอับสอนครูพาไปแล้วอันนั้นองค์หญิงทอฟันทอฟันมีอาจารย์คงอาจารย์คงมี2ต้นใช่ปลายสวยมากมีหลายต้นเอาไหมอ่ะเคยเอฟของครูนี่แหละอาจารย์คงเนี่ยเอฟของครูชิงบ่อยมากจริงๆนะไม้เหลืองเงินครูว่าเลี้ยงตู้สวยที่สุดใช่ไหมแต่คนไม่ค่อยเอฟกันของครูแต่ละตู้มันจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยจัดประเภทดีมากเลยอ่ะใช่จัดประเภทดีมากเลยโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้ตระกูลหมอทั้งหลายเลยโอ้มีครบไหมอ่ะครูมีหมอตอนนี้ครบแล้วแต่ว่าต้นเล็กยังนี่ไงนี่ไงสมพานคงนี่ไงใหญ่มากเลยต้นเล็กนั่นน่ะได้หนอมาหนอนึงโอ้ยใหญ่มากเลยนั่นหนุมานครับหนุมานประสานกายอยู่ตรงนู้นต้นนึงต้นใหญ่เพียบเลยอันนี้ไม้ใหม่สวยอยู่เหมือนไม้เขาบอกว่าเขาเป็นลูกผสมเขาแบบนี้สวยเข้มมากเลยเนาะแต่มันแอบมีป้ายนะใช่ใช่อันนี้พวกยักษ์ปักลันสวยมากเลยของคุณนัทอันนั้นขุนไกลเหรออันนี้ไม่นิ่งแค่ขุนไกลอันนั้นอะไรอ่ะป้ายเนี่ยรัตนศิลป์รัตนศิลป์สวยอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ฮะอันนี้อะไรแล้วตับขุนแผนไหมตับขุนแผนแต่ครูลืมชื่อเห็นไหมพลายจันทร์อ๋อพลายจันทร์พลายจันทร์พลายจันทร์ใช่ใช่ครูสะสมมันก็ยอมรับว่าชนิดมากแต่ครูไม่ได้ทำจำนวนเลยก็มีเยอะมากแล้วเนี่ยเป็นบอลโบราณที่บอกว่าในตู้มีบอลโบราณเกือบทั้งนั้นมียุคแรของเขาอ่ะเนี่ยเหล่านี้มียุคแรของเขาอันนี้ไม้ของคุณมีไม้คุณจิกจอกเกือบ200ชนิดโหเนี่ยอยากไปสวนก็มากเลยอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เหมือนน่าจะเคยเอฟจากครูเออใช่แหละเอฟจากครูชิงนี่แหละเทพอมฤตเทพอมฤตอันนี้บัวสวรรค์ไอ้นี่ป้ายสวยมันมีบัวสวรรค์แล้วอะไรที่ไม่ป้ายบัวหิมะบัวหิมะอันนี้ชมพูทวีปตอนนั้นครูขายชมพูทวีปได้ไปต้นครูว่าทำไมของครูคนเอฟเยอะปรากฏเขาขายกันต้น 4,000 ครูขายต้น 1,200 ได้ไปเกือบ20ต้นเองโอ้โหก็ดีกว่าเนาะมันขายเอาจำนวนแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอีกอย่างคือแบ่งให้คนได้ไปเลี้ยงโอ้โหพรหมพิมานอะถึงไม่แพงครูก็ยังไอ้สีเขียวมันเรียกอะไรรัศมีเงินรัศมีเงินจะมีนางพญายังมีครูมีรัศมีเงินก่อนได้มาจากมีนางพญาได้มาจากสวนชื่นเจริญมั้งรู้สึกแต่ของครูเห็นไหมมันจะมีต้นไม้เพราะฉะนั้นแสงครูจะไม่ได้ไปเห็นใบฮัทยังอิจฉาก็เลยเราเลี้ยงมันมาแล้วนี่ก็ตัดไปบ้างก็มันไม่ค่อยเป็นลูกแต่ก็หน้าร้อนมันจะดีเพราะว่ามันก็ทำให้ใบไม่ไหม้ก็มันก็เป็นวัฏจักรของฤดูแหละใช่
พราะว่าจริงๆคือถ้าเลี้ยง2ปีมาแล้วมันยังได้สวยขนาดนี้แปลว่ามันรู้ไหมเมื่อก่อนก็มันมีจังหวะของมันละตอนเลี้ยงครั้งแรกแฟนบอกว่าจะเททางเท้าให้ที่เขาเทให้เพราะกลัวเราลื่นล้มก็ได้มีเมนหลักอยู่นอกนั้นไม่เทแล้วนอกนั้นก็ป่าเทือกมันระบายน้ำได้ดีจริงๆเออแต่กลัวไอ้นี่แค่นั้นเองเนี่ยไอ้กระเบื้องหลังคาเนี่ยมันเริ่มแคลกแตกแล้วไม่นี่คือก็กะว่าจะเอาอิฐบล็อกมานี่คือครั้งแรกที่เรากระเบื้องมันทิ้งไว้นานแล้วก็กะว่ามาเหยียบให้มันละเอียดเป็นหินไปจะได้ไม่เป็นดินแฉะอาจจะต้องทุบเลยอ่ะถ้าเกิดเดี๋ยวมันแบบบาดคาเท้าขึ้นมาจะลำบากถ้าบาดก็บาดครูคนเดียวดิอู้นี่สวยมากเลยเขาเรียกดาราอินโดดอกมันจะทนกว่าดาราเนาะอุ้ยข้างหลังมันติดบึงน้ำเหรออ่ะสวนหลวงครูเมื่อก่อนที่ได้กั้นโพแถวทางใต้มันมีขโมยเยอะตอนนั้นบอลยังไม่บูมครูก็กั้นไว้ก่อนมันข้ามน้ำมาขโมยเลยเมื่อก่อนมีคนไม่ใช่ข้ามน้ำนี่สระขุดเองอ๋อไปดูสิโอ้ยมีศาลาด้วยอ่ะมีศาลาด้วยอ่ะริมน้ำอ่ะเจ๋งอ่ะเมื่อก่อนมะม่วงนี่พวกมะม่วงอะไรนี่แล้วก็มันเป็นสวนผลไม้เนาะสวนผลไม้แล้วมานั่งกินข้าวเย็นๆใช่ไหมแต่ปัญหาครูชอบสะสมไม้กองพวกไม้ชนิดต่างๆคือไม้แปลกๆไม้เลื้อยก็หาทุกสีเนี่ยบรรยากาศนี่คนรักต้นไม้จริงๆใช่เขาชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคนรักต้นไม้จริงๆแต่ระวังหัวนะโอ้ยมีปลาด้วยโอ้โหมีปลาด้วยมีเลี้ยงปลาด้วยบรรยากาศดีอ่ะบรรยากาศดีนี่คือนั่นแหละที่ริมหัวปลาโอโวคาโด2ต้นมะม่วงอะไรอ่ะแล้วมันออกลูกให้เรากินยังโอโวคาโดยังเลย3ปีแล้วแต่มะพร้าวได้กินแล้วก็ปลูกไผ่หวานปลูกมะม่วงนี่ล้มเสร็จแล้วเสียดายมะม่วงได้กินเลยนะปลานี่ไม่กินเลยนะมีปลา10ชนิดคือพอเลี้ยงปลาก็อยากจะเลี้ยงให้ทุกชนิดโอ้นี่ไงนักสะสมนักสะสมบอกแล้วขนาดปลายังแบบสะสมนี่ครูก็ปลูกมังคุดสักต้นนึงไปแล้วไหนอะไรคล้ายแอปเปิ้ลน้ำเขียวๆนะแต่ใบมันเหมือนใบทุเรียนไอ้ที่มันใบมันข้างใต้มันสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใบแต่ลูกมันสีเขียวครูไม่เคยกินแฟนครูอยากได้ครูก็ซื้อทางเน็ตไม่ใช่ใช่บ้านเรานักสะสมสะสมหมดแล้วเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันทำให้เราแบบว่าทำให้เราเสียตังค์เสียตังค์กำลังจะบอกว่าเราเฮ้ยสอหาในสิ่งที่เราแบบว่าหาเองไม่ได้ในสมัยก่อนอ่ะอันนี้มะม่วงหามะนาวอันนู้นส้มจี๊ดเงาะก็ปลูกเองก็เงาะคนอย่างละต้น2ต้นไงแต่ว่ามีแทบทุกต้นอ่ะนี่เหมือนไอ้พวกดาราครูก็ปลูกสีขาวสีแดงสีชมพูมีทุกสีในการปลูกอะไรแล้วก็แล้วแต่เนาะมันไม่ได้ที่เราชอบใจเรารักไม่ใช่มีไม่ได้เป็นข้อจำกัดเนาะใช่ใช่เพราะบางคนแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนั้นทำไม่ได้เพราะว่าบ้านฉันไม่มีที่บ้านฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้มันอยู่ที่เราชอบอยู่ที่ใจเรามากกว่าใช่ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาทุเรียนน้ำส้มตะลิงปิงกูว่าปลูกอะไรส้มกูชิงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเขาบอกว่าอยากขอคำแนะนำไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องบอนสีหรือว่าเรื่องต้นไม้อื่นใดๆอ่ะสามารถทักมาได้ไหมทักได้ครูตอบทุกคนเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าแล้วก็นัดทักมายืมตังค์แค่นั้นเองทักมายืมตังค์ใช่ไหมทักยืมกลับเลยยืมกลับเลยบางคนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีต้นทุนในการเริ่มต้นสมมติว่าโอ้โหบอนสีมันสร้างชีวิตใหม่ให้กับหลายๆคนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างครูบอกว่าคนแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้เวลามาแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขารักบอนสีบางคนเรายังให้เลยถ้าอยู่ต่างแดนครูก็ให้นะไม่แล้วเขาทำยังไงเขาเอาไปขายต่ออย่างนี้ล่ะครูไม่แน่ใจเพราะมีอยู่น้องคนเขาบอกเขาประสบอุบัติเหตุเขาอยากได้แต่เขาก็เกรงใจครูบอกทักมาได้อยากได้ต้นไหนครูยินดีแบ่งให้ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสไปในการเริ่มต้นเนาะแต่ไม่ใช่ว่าถ้ามาขอตลอดก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเราก็ต้องดูนะการจะให้อะไรใครเราก็ต้องดูบริบทหลายอย่างแถวนี้เขาขายกันยังไงหมายถึงว่าเขามีที่ขายไหมมีตลาดนัดแถวนี้ไม่มีขายเลยไม่มีเลยมีแต่ขอนะขายไม่มีเดี๋ยวสินี่สวนน้องก็ยังดีนะเห็นคนไปขายตั้งเยอะนึงแล้วก็ไปซื้อหมายถึงไปรับไงไปรับแล้วก็ขายต่อเลยอิจฉาเลยเพราะถ้าไม่ขายทางเน็ตไม่ได้ก็คือเอาไปปลูกลงดินเลยแต่ว่าด้วยความว่าเรามีอาชีพอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้กังวลมากเราไม่กังวลแถวนี้ต้นไม้มันก็เขียวๆเพราะปลูกแล้วก็เขียวๆไม่ได้ใช้ประโยชน์กินก็ไม่ได้สมัยก่อนอ่ะเขารู้สึกว่าบอนสีเนี่ยจำกัดอายุคือสวเท่านั้นใช่ๆแต่ครูจริงคิดว่ายังไงจริงๆอ่ะครูคิดมาตั้งแต่เมื่อก่อนคนที่ชอบต้นไม้อายุน้อยก็ได้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดเรื่องอายุไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องอายุครูเลี้ยงต้นไม้มาตั้งแต่ครูอายุ20ปี
เพราะว่าเมื่อก่อนปลูกยิวน่ะเต็มเลยอยู่ที่เจตนาเนาะว่าจะปลูกเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความผ่อนคลายในมุมของคนวัยเดียวกับเราคู่จริงคิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นข้อจำกัดสำหรับเขาฉันจะเข้าเฟซเขาจะเข้าเพจฉันจะเข้ากลุ่มนู่นกลุ่มนี้เดี๋ยวตามไม่ทันเขาอะไรยังไงอันนี้เป็นข้อจำกัดสำหรับคนอายุเยอะมันไม่ได้ยากหรอกอยู่ที่เราจะสนใจมันหรือเปล่าครูยังเคยบอกเพื่อนเลยเพื่อนมันบอกว่าเล่นเฟซเล่นไม่เป็นครูบอกมึงไปคู่ธนาคารยังยากกว่าอีกเอาจริงๆมันขั้นตอนเยอะนะถ้าคุณไม่เริ่มต้นมันไม่เป็นสักทีใช่ใช่ไม่เป็นหรอกก็บอกเลยครูทำไม่ได้ทำธุรกิจทำเพราะชอบเพราะรักแล้วก็มีความสุขได้คุยกับน้องๆคนมีปัญหาเรื่องต้นไม้รู้บ้างไม่รู้บ้างก็บอกว่าแลกเปลี่ยนกันครูก็ถ้าป้ายหายครูก็จำไม่ได้แล้วแหละอันนี้คือความจริงเราพูดความจริงแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเราจริงจริงอย่างที่ครูชิงบอกว่ามุมมองของครูชิงอ่ะไม่ได้ทำเพื่อการค้าทำเป็นนักสะสมแต่แบ่งปันของสะสมให้คนอื่นที่อยากสะสมเช่นกันมันก็เลยเป็นอีกมุมนึงที่ไม้เด็ดอยากจะนำเสนออ่ะมันไม่ใช่เป็นมุมที่บอกว่านี่คือนักพัฒนาบอลสีนี่คือสวนบอลสีนี่คืออะไรใดๆบอกว่าที่ครูไม่อยากให้มาหนึ่งสวนครูไม่ได้ยิ่งบอกว่าไม่อยากให้มายิ่งอยากมามากเลยไม่ใช่รังเกียจอะไรคือของครูทำแบบง่ายๆเข้าใจตู้อะไรก็ไม่ได้มาตรฐานไงเราก็ทำตามที่เราคิดว่าเราทำได้นี่ทำเองแต่ความสุขเท่ากันความสุขเท่ากันความสุขเท่ากันเผลอๆมากกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่แต่เราว่าไม่ได้ความสุขแต่ละคนต่างกันบางคนมีความสุขกับเล่นไก่ชนเห็นไหมถามว่าเราถ้าเราไปทำเราก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบบางคนมีความสุขกับการเที่ยวเหมือนครูนี่ชอบเที่ยวแต่บางคนมีความสุขถ้าเที่ยวมันต้องจ่ายตังค์ถูกไหมมันก็มีความสุขเกี่ยวกับเก็บตังค์เห็นบัญชีธนาคารเยอะๆเหมือนเสื้อเนาะเสื้อของแต่ละคนไซส์ไม่เท่ากันความสุขก็เหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วแฟนครูใส่เสื้อไหมเด็ดนี่ไงวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่วันที่24ที่ผ่านมาที่ผมบอกคุณเดือนสี่เดือนเดี๋ยวส่งไอ้รุ่นลิมิเต็ดมาให้รุ่นลิมิเต็ดมาให้มาเยี่ยมครูก็ดีใจแล้วครูบอกให้มาเยี่ยมไม่ต้องถ่ายทอดอะไรของครูหรอกจริงๆแล้วนี่มีเรื่องราวต้องให้คุยอีกมากมายมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพด้วยนะครับผมเอาครูชิงฝากปิดรายการหน่อยสิยุงหลายตัวแสดงว่าแพ้ยุงแน่เลยแพ้นิดหน่อยครูไม่เห็นไม่กัดเลยมันรู้ไงก็คนไหนเจ้าของบ้านอ่ะครูชิงฝากหน่อยไม้เด็ดฝากดูไม้เด็ดทำไมถึงรู้จักไม้เด็ดไม้เด็ดรู้จักจะรู้จักเธอนี่แหละลูกค้าไงครับพอเป็นลูกค้าปั๊บก็คุณวุฒิมีไม้เด็ดก็แอบไปดูแอบไปดูแล้วได้ไปดูเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงที่เราประสบการณ์บางอย่างเราก็ไม่รู้เนาะใช่เขาเหมือนกับเรือนตับเรือนครูมีตับเรือนอยู่ต้นเดียวห้าวหาญศัตรูอะไรชื่อยาวเยียดใช่ใช่แล้วปรากฏว่าพอเธอไปไลฟ์สดก็ได้รู้จักไปหาเบอร์โทรศัพท์ของคนนั้นเลยโทรไปหาแต่แกนึกว่าแกจะให้ต้นมาแกให้เมล็ดมาเมล็ดก็เราก็เพาะกว่าจะมันก็งอกบ้างไม่งอกบ้างเพราะมันส่งทางไปรษณีย์โอ้เข้าใจได้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนรักบอลสีนะฮะในอีกมุมหนึ่งที่มองบอลสีในแบบของนักสะสมนะครับผมสะสมแต่มันก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้บ้างนะครับผมเพื่อให้เราได้ไปต่อได้มีทุนไป F ต้นใหม่ๆที่เราชอบนะฮะถ้าไม่งั้นสะสมอย่างเดียวแล้วไม่สร้างหมดไปได้ด้วยใช่จ่ายขอฝากบอลสีว่าเราก็ต้องมีทุนต่อยอดของเราแต่เราอย่าไปเน้นเรื่องการขายเป็นหลักมันชีวิตก็จะไม่มีความสุขเหมือนช่วงบอลต้องวิ่งตลอดเนาะบอลดาวๆอย่างนี้นะเพราะถ้าซื้อมาต้น 5,000 ขายได้ต้น200มันขวาจะได้คุ้มทุนมันเสียกำลังใจแล้วก็มันใช้เวลาในการไอ้นี่นานก็วันนี้ไม้เด็ดขอบคุณครูชิงมากเลยนะฮะสำหรับการให้มาพูดคุยขนมอร่อยๆนะฮะแล้วก็นำเดินดูบรรยากาศสวนครูชิงที่เห็นแต่ในเฟซนะไม่ได้เจอตัวจริงวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอฟต่อขอบคุณเช่นกันค่ะครับผมฝากไม้เด็ดด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะกับไม้เด็ดของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะบอลสีเท่านั้นแต่เป็นไม้ที่แบบว่าเด็ดๆที่เราอยากจะนำมาให้ชมพร้อมทั้งเคล็ดลับต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมนะฮะติดตามได้ทั้งทางเพจอัสราวุชแนลแล้วก็ช่อง YouTube อัสราวุชแนลนะครับกดไลค์กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งแล้วก็สามารถกดส่งดาวให้ได้ด้วยนะครับกดเป็นผู้สนับสนุนในเพจได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้มีทุนมีกำลังใจในการไปทำคลิปดีๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมไม้เด็ดอัสราวุชแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ